สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอย่างเนียนยายทำฟันปลอมหายวุ่นหาทั่วบ้านสุดท้ายเจอในปากเจ้าตูบกลายเป็นไวรัลสุดฮาเมื่อทางเพจนายแมวพเนจรได้โพสต์ภาพของสำลีเจ้าตูบสุดแสบที่กำลังโชว์รอยยิ้มพิมพ์ใจที่มีฟันเรียงสวยสะดุดตาแต่ทว่ามันไม่ใช่ฟันของเจ้าตูบจริงๆความจริงแล้วมันคือฟันปลอมของคุณยายที่หายไปต่างหากทางบ้านช่วยกันตามหาฟันปลอมของยายยายบอกว่ายายวางเอาไว้ที่โต๊ะหน้าทีวีตอนแรกคิดว่ายายต้องลืมที่แน่ๆหากันเกือบชั่วโมงอิสัมลีเดินผ่านมาทำหน้ายิ้มตอนแรกไม่เอะใจอะไรคิดในใจฟันมันขาวแปลกๆพอตั้งสติมองไปดีๆอ้าวอิชิบหายฟันปลอมยายอีโบเอาฟันของยายคืนมานะเรียกได้ว่าเป็นความฮาและความโบ๊ะบะของเจ้าสำลีครั้งนี้ถูกใจชาวเน็ตเป็นอย่างมากทำให้มียอดไลค์กว่า 9,800 ครั้งและมียอดแชร์สูงถึง 15,000 ครั้งเลยทีเดียวพร้อมพากันสงสัยว่างานนี้คุณยายจะกล้าเอาฟันปลอมกลับมาใส่ต่อหรือไม่หรือว่าจะยกให้เจ้าตูบไปเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ